สวัสดีครับทีวีมาร์คตอนพิเศษตอนนี้เสนอตอนอะไรยังไม่รู้แต่ว่าเป็นตอนพิเศษที่ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ครับเทศกาลปีใหม่มักจะมีข่าวเรื่องระเบิดตลอดเวลาครับหลายคนเข้าใจว่าการทำระเบิดต้องทำในกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่จำเป็นครับเราสามารถผลิตระเบิดได้ภายในครัวเรือนของเราเองเดี๋ยวเราไปชม VTR ชนิดของระเบิดต่างๆกันก่อนครับระเบิดชนิดแรกที่เราแนะนำให้ทำในวันนี้ก็คือระเบิด TNT หลายคนไม่เข้าใจว่ามันย่อมาจากอะไรมันย่อมาจากคำว่าเทียนนะเทียน ขั้นตอนที่1ก็คือผูกเทียนนะเทียนหรือ TNT ที่เราพูดไปแล้วเข้ากับชนวนระเบิดขั้นตอนที่2ผูกชนวนเข้ากับระเบิดผูกให้ดี 3. นาฬิกาสำเพ็งประกอบให้ดีรูปหน้าตาจะสวยงามอย่างนี้วิไปวางในจุดที่เราอยากระเบิดให้ได้เลยก้า กิกาอร่อยระเบิดชนิดที่2ที่เราจะแนะนำก็คือระเบิดซีโฟระเบิดซีโฟเป็นระเบิดที่ร้ายแรงมากไม่ต่างเราเลยใช้ระเบิด B4 ระเบิด B4 ทำยังไงเราใช้แค่2ลูกขั้นตอนที่1ขั้นตอนนี้น่าสนใจมากพันอย่าให้แน่นเกินไปพันเสร็จเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ขนาดขั้นตอนที่2พันวิธีถืออะไรก็ถืออย่างนี้มันจะคล่องตัวกว่าอาจจะแกว่งนิดหน่อยแต่มันจะได้สมดุลขั้นตอนที่3เราติดนาฬิกาดิจิตอลเมื่อได้3ขั้นตอนแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราจะไปวางระเบิดกันตุ้มระเบิดชนิดสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็คือระเบิด TM ที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองครับไม่ใช่ TM นี่ไงม้วนเอาละเราได้ตะคุบทองม้วนออกมาต้องค่อยๆขั้นตอนที่ทองม้วนหล่นขั้นตอนที่1เปิดกล่องขั้นตอนที่2ใส่ทองม้วนขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ใส่มือถือสุดท้ายปิดกล่องไประเบิดกันเถอะครับหลังจากนี้เราจะเอาระเบิดไปวางในจุดที่ก่อความเสียหายมากที่สุดคนเดินพลุกพล่านมากที่สุดคนใส่กางเกงขาเดฟเยอะที่สุดคนใส่กางเกงขาสั้นเยอะที่สุดคนใส่กระโปรงเยอะที่สุดสยาม